อ่ะถามเรื่องลูกชายบ้างค่ะตอนนี้เป็นงานกี่ขวบครับปกป้องตอนนี้ปกป้องก็2 ขวบกว่าจะ3 ขวบแล้วค่ะดูแลยังไงบ้างอ่ะเพราะด้วยเราออกทำงานข้างนอกบ้านตอนนี้มีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะเยอะมากเพราะว่าไม่รับงานไปเยอะเลยก็จะมีเวลาอยู่กับเขาพอมีเวลาอยู่กับเขาก็เหมือนเขาก็จะเริ่มพูดได้มากขึ้นเราแฮปปี้ไหมนะคุณแม่พอมีเวลาอยู่กับเขาเยอะขึ้นแฮปปี้แฮปปี้มากแต่ว่ามันก็ต้องกินต้องใช้อะเนาะคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็อยากจะอยู่กับลูกทุกวันไม่อยากออกไปทำงานแต่ว่าบางทีลูกเรากินลมกินดินกินทรายไม่ได้ก็ต้องออกไปต้องทำงานแสดงว่าช่วงนี้รายได้หายหดหายไปเยอะเหมือนกันเยอะมากค่ะคือโหเยอะอะเยอะอะเกิน 50% อะคือแล้วไหนจะเอาเงินไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยรายได้ติดลบแล้วก็คุณพ่อป่วยไม่สบายหนักด้วยก็ต้องใช้เงินอีกหลายแสนก็คือจ่ายอย่างเดียวคือตอนเนี้ยเดือน2 เดือนที่ผ่านมาจริงๆหลายเดือนที่ผ่านมานี่ก็ฉลองรายจ่ายไปหลายเดือนมากแสดงว่าตอนนี้คือเรียกว่ากินบุญเก่าใช่ค่ะกินบุญเก่าแล้วก็ยังมีงานตัวใหญ่ๆแบบมาให้เราคือค่าตัวมันก็เยอะอะเวลาออกไปทำงานทีนึงมันก็ยังได้อยู่หอมว่าที่มันเป็นติดลบน่าจะมาจากเงินทำบุญมากกว่าถ้าสมมติว่าไม่ทำบุญนะอยู่บ้านเฉยๆนะแล้วก็ทำงานบางตัวอะไรเงี้ยก็อยู่ได้จ่ายค่าป่วยคุณพ่อได้แต่ว่าพอบางทีเรื่องทำบุญอะช่วงนี้ก็ทำเยอะจริงๆก็หลายแสนมันรู้สึกว่ามันพอเห็นคนอื่นที่เขาออกไปทำพี่บอยบุ๊กโกบอยเจี๊ยบนะคะพี่บุ๊กโกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าพอเราเห็นแล้วก็เราไม่สามารถจะไปช่วยแรงงานเขาได้คือหอมเป็นคนขี้เกียจอะเวลาทำบุญนะหอมไม่ค่อยออกแรงหรอกแต่หอมก็อยากจะช่วยเป็นกำลังใจให้เขาโดยการแบบให้เงินเขาให้รู้ว่าเออเขาออกแรงแล้วนะแต่เรื่องทุนทรัพย์อะเราช่วยนะเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรหาเงินไปช่วยบริจาคก่อนแล้วเดี๋ยวตัวเราอ่ะเราค่อยหาใหม่ได้เราว่าเรามีแรงที่จะทำงานอยู่นะตอนนี้ค่ะอันจริงแล้วปกติถ้าเกิดคร่าวๆอ่ะต้นหอมคือจะมีงานแบบอีเวนต์ประมาณกี่งานได้ต่อเดือนถ้าปกติเหรอปกติถ้าเอาช่วงที่ดาด้าตัดราคาแล้วงานน้อยแล้วเนี่ยอย่างน้อยเดือนนึงต้องมี 4-5 งานกันนะถ้าก่อนดาด้าตัดราคาเนี่ยก็เยอะแสดงว่าแบบว่าแบบค่าไอ้เรื่องรายได้หายไปหดไปเกินครึ่งก็น่าจะเกินแหละหอมว่าคืองานรีวิวหอมก็ไม่ได้งาน YouTube หอมออกไปถ่ายข้างนอกก็ไม่ได้พอออกไปถ่ายไม่ได้คอนเทนต์มันก็เหมือนตันๆยอดวิวมันก็ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หรือถ้าหอมอยู่บ้านไลฟ์ขายของอะไรเงี้ยของแบรนด์เนมทุกชิ้นเลยของหอมอ่ะไม่เคยขายไม่ได้อะแต่ทุกวันเนี้ยอะไรที่เป็นแบรนด์เนมหอมกับขายไม่ได้ยอดวิวหอมลดลงแบบโอ้โหจากเคยอยู่ยอด 2,000 เหลือ200เงี้ย10 เท่าที่มันลดลงอ่ะตกใจไหมมันคาดคะเนอะไรไม่ได้มันเหมือนตอนนี้มันไม่นิ่งอะค่ะจริงรู้สึกพอเห็นตัวเลขยอดรายได้ที่เข้ามามันตกใจไหมคือเข้าใจสถานการณ์มากกว่าแล้วคิดว่าเอาหนักเรายังไหวอยู่ยังไม่ได้ถึงจุดที่ต้องร้องขอความช่วยเหลือจากใครเลยทั้งนั้นนะคะคือสิ่งที่เราทำมาในอดีตเราทำแล้วเราก็เก็บเราเป็นคนไม่ฟุ่มเฟือยเราก็ยังมีส่วนหนึ่งที่เราได้ใช้จ่ายอย่างไม่หนักมากแต่มันจะหนักตอนแบบเดี๋ยวค่าประกันชีวิตมาต้องจ่ายเป็นล้านหรืออะไรที่มันจะต้องจ่ายเป็นเงินก้อนอันเนี้ยหอมอาจจะเริ่มรู้สึกเพราะว่ารายได้มันไม่ได้เข้ามาทดแทนเรียกว่ายังโชคดีที่เรายังมีเงินที่มันสำรองเอาไว้หอมว่ามันไม่ใช่โชคนะหว่าหอมว่ามันเป็นความตั้งใจเก็บของหอมอ่ะคือถ้าคนติดตามหอมเนี่ยหอมไม่ใช่สายปาร์ตี้เลยหอมไม่ใช่สายแบรนด์เนมแต่งตัวหรือคือการใช้เงินฟุ่มเฟือยของหอมอ่ะน้อยมากแต่เวลาหอมซื้อหอมจะซื้อของที่ใหญ่ใหญ่มากเช่นบ้านหรือรถอะไรแบบที่ดินแต่ถ้าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆอะหอมเป็นคนแบบประหยัดมากๆอะค่ะ
ติดตามข่าวบันเทิงพี่นาตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ